เย็นๆอาจจะเย็นๆทุกคนสรุปขึ้นหน้าขึ้นหน้าไปนะไปเลยมิ้นจ๋าถามเข้าเรื่องเลยละกันเรื่องกับคิมที่เราไปถ่ายรูปค่ะกลับมาคัมแบ็กกันแล้วก็มันก็จริงๆเราก็เจอกันหลายงานแล้วก็ถ่ายรูปกันอาจจะเป็นรูปหมู่อะไรเงี้ยอันนี้จะอาจจะดูใกล้ชิดเป็นพิเศษอะค่ะก็เลยถูกจับตามองหน่อยค่ะจริงๆแล้วเหตุการณ์ในวันนั้นมันเป็นไงคะแบบว่าเริ่มพูดคุยกันยังไงอะไรเงี้ยจริงๆเราพูดคุยกันมาปกติก่อนหน้านี้อยู่แล้วนะคะไม่ได้มีปัญหาอะไรก็มันก็เป็นบรรยากาศงานๆคือก็ถ่ายรูปคู่กับทุกคนนะคะแต่ว่าอาจจะถูกโฟกัสเป็นพิเศษแค่นั้นเองค่ะกับช็อตโมเมนต์หวานๆของเราอะค่ะคือจะบอกว่าก็ถ่ายกับทุกคนแบบนี้คือเป็นสนุกสนานตามธีมเราก็เป็นบาสโลบคือแบบอาจจะมีรูปใกล้ชิดกันแต่ก็ถ่ายกับทั้งทุกคนน่ะเพื่อนเจ้าสาวก็คือสลับกันถ่ายไปถ่ายมาค่ะเป็นคอนเซ็ปต์ก็เป็นคอนเซ็ปต์ด้วยก็จะแบบเซ็กซี่เล็กๆเพราะว่าเจ้าสาวเขารีเควสต์มาแบบนี้หลายคนมองว่าเราสองคนสมรรถฉันท์กันแบบว่าเป็นของขวัญให้เพื่อนในวันแต่งงานไม่จริงค่ะคือเราคุยกันมาก่อนหน้านี้อยู่แล้วแล้วกี้เขาก็ไม่เคยพูดใช่ไม่ใช่ค่ะกี้ก็ไม่เคยขอใช่ไหมคะว่าแบบอยากให้แบบไม่นะคะกี้ไม่ได้พูดอะไรเลยค่ะจริงการที่เราถ่ายกันวันนั้นคือความสนุกใจของเรามันก็สนุกสนานนะคะบรรยากาศมันก็เหมือนแบบเพื่อนเล่นกันสนุกสนานปาร์ตี้เกอร์อะไรอย่างเงี้ยไม่ได้คิดอะไรมากขนาดนั้นนะคะแล้วเราแต่งไม่ต้องหลายคนแบบว่าเป็นรูปเราหนักแล้วรูปเจ้าของปาร์ตี้เจ้าของปาร์ตี้นั่นน่ะสิแย่งซีนเจ้าสาวก็เห็นทั้งคอมเมนต์แล้วก็รูปที่แท็กมาค่ะมีคิดแวบๆมั้ยคะว่าแบบมันจะกลายเป็นประเด็นขึ้นมาอีกอะไรเงี้ยก็นึกอยู่แล้วแหละว่าทุกคนต้องจับตามองค่ะแต่ว่ามันค่อนข้างย้อนแย้งนิดนึงอย่างวันนี้หมากออกงานแล้วหมากให้สัมภาษณ์ว่าจริงๆแล้วว่าคิมแบบเอ้ยคิมแบบสะดุดล้มก็เลยถ่ายใกล้ชิดกันอะไรเงี้ยเหมือนเด็บแนมเบาๆอะไรอย่างงี้ขอไม่ออกความคิดเห็นละกันก็ไม่เป็นไรค่ะก็ ใครจะคิดยังไงอะไรเงี้ยเราก็ห้ามความคิดใครไม่ได้ส่วนมินก็ไม่ได้ติดใจอะไรค่ะบางคนมองว่าแบบรูปที่เกิดขึ้นเนี้ยมันทำให้ทางคิมกับหมากทะเลาะกันอะไรเงี้ยไม่น่าจะหรอกค่ะอันนี้ก็ต้องถามเขาเองมินไม่อยากเข้าไปเกี่ยวได้คุยกับคิมเรื่องนี้ไม่นะคะไม่ค่ะจริงๆหมากเจอที่คอนเสิร์ตก่อนหน้านี้ก็เจอกันที่คอนเสิร์ตว่ายตายเจอกันที่คอนเสิร์ตช่อง3ค่ะใช่อยู่หลายเดือนแล้วค่ะแล้วกลัวมันจะกลายเป็นประเด็นดราม่าแบบนี้ค่ะแบบว่าเรื่องเราไม่จบอะไรเงี้ยเพราะมาโอ้ยมันผ่านมานานแล้วอ่ะหลายปีแล้วอะค่ะอดีตก็คืออดีตเราอยู่กับปัจจุบันดีกว่าค่ะนะแล้วเรารู้สึกไงบ้างที่แบบหมากพูดทำนองว่าเหมือนแกงล่มมันก็คือแกงล่มที่บอกว่าสำหรับมินนะอนาคตมินก็ไม่อยากไปคาดหวังก็ให้เป็นไปตามเวลาค่ะมินว่าเวลาอาจจะช่วยอะไรหลายๆอย่างได้ยังไม่มีโอกาสได้คุยกันส่วนตัวค่ะแต่ความสัมพันธ์ของมินกับคิมมันดีขึ้นเรื่อยๆใช่ไหมมันก็ไปในทางที่ดีนะคะแล้วก็ก่อนหน้านี้เราก็ไม่ได้แบบทะเลาะอะไรหรือมีปัญหากันนะมันคุยกันมาอยู่แล้วแต่อาจจะไม่มีภาพหรือว่าไม่ค่อยได้เจอกันมากกว่าเรื่องคดีเนาะถูกคนบุกบ้านล็อกบ้านไม่ได้อันนี้ค่อนข้างจะแบบค่อนข้างกังวลและกลัวมากค่ะเพราะว่ามินไม่ทราบว่าเขาอะมาบ้านมินได้เป็นระยะเวลาค่อนข้างนานมากโดยที่เราไม่รู้ตัวแล้วเขาก็รู้เหตุการณ์ทุกอย่างว่ามีคนอยู่ในบ้านกี่คนมีแม่บ้านมีอะไรแล้วก็เหมือนจากคลิปวิดีโอทั้งกล้องวงจรปิดได้เขาได้มาหยิบเอกสารหน้าบ้านไปเหมือนเป็นความเคยชินมินอยู่บ้านใหม่มามินยังไม่รู้เลยเอกสารหน้าไปรษณีย์หยิบยังไงแล้วก็เขาได้โทรมาทางเบอร์เลขาคุณแม่ที่เป็นคนรับงานให้มินนะคะก็จะสลับเปลี่ยนกันใช้กับคุณแม่เป็นระยะเวลานานมากแล้วก็ได้มีการนำรูปที่ค่อนข้างไม่เหมาะสมอย่างที่ทุกคนน่าจะได้เห็นไปแล้วแหละได้ไปลงโซเชียลว่ามินทำอย่างนี้แบบว่าคุ้มค่าจ้างที่จ่ายไปมากเลยอะไรอย่างนี้มันค่อนข้างเลยแต่มินไม่เคยเอาผิดมินก็คิดว่ามันก็จะมีคนแบบนี้แหละเป็นเรื่องธรรมดาจนแบบเขาเริ่มมาเข้าใกล้ตัวเรามากแล้วก็เลยเริ่มกังวลจนแบบวันที่มาล็อกกุญแจนะบ้านแม่อยู่บ้านคนเดียวอะค่ะแสดงว่ากับคนนี้เขาตามเรามานานใช่ค่ะระยะเวลานานแค่ไหนระยะเวลานานแค่ไหนนานมากมินไม่รู้คือเขาโทรมาแบบอย่างเงี้ยคือบล็อกเบอร์เขาไปเขาหาเบอร์ใหม่โทรมาได้ประมาณ20เบอร์อะเป็นระยะเวลาเกือบ 3-4 เดือนแต่มินไม่ทราบว่าเขารู้ที่อยู่บ้านมินเนี่ยนานแค่ไหน
แต่ได้ไปถามพนักงานร้านสะดวกซื้อทางคุณตำรวจได้ไปถามเขาก็บอกว่าเขามาทุกวันทุก7โมงเช้าก็จะแบบมานั่งดื่มแอลกอฮอล์มาซื้อกาแฟอะไรอย่างเงี้ยค่ะค่อนข้างที่จะแบบพอมินพอเขามาล็อกประตูบ้านวันนั้นมินถ่ายละครอยู่แล้วก็ค่อนข้างตกใจแล้วก็คือทำอะไรในบ้านอ่ะเราเคยชินในการออกไปข้างนอกทุกวันนี้ก็ต้องระวังตัวมากขึ้นเพราะว่าก็หลายวันเหมือนกันกว่าที่จะจับตัวเขาได้แต่พอจับไปได้แล้วเนี่ยมันก็เป็นเรื่องของศาลตัดสินนะคะซึ่งเขายังไม่ได้ก่อความวุ่นวายอะไรมากมันกฎหมายก็เลยยังแบบเหมือนล่าสุดอ่ะมิ้นตกใจมากคือเขาส่งจดหมายมาที่บ้านมิ้นในวันที่13หลังจากที่เขาโดนจับไปไม่กี่วันแสดงว่าเขาออกมาแล้วมิ้นก็แบบได้โทรไปเช็คกับทางสถานีตำรวจเขาก็ยังไม่รู้ว่าออกมาแน่ชัดหรือยังแต่ว่าใช่ก็คือเหมือนตอนนี้ตัวเขาอยู่ที่ศาลซึ่งมิ้นตอนนี้ตำรวจมิ้นก็ได้แจ้งความไปกับทางตำรวจอีกว่ามีจดหมายเขาส่งเสื้อส่งซีดีแล้วก็ได้มีการโทรมาอีกแล้วในทุกๆวันแล้วก่อนหน้านี้มิ้นก็เดินทางไปต่างประเทศเขาก็ยังโทรติดต่อเบอร์ที่เป็นผู้จัดการไม่ได้ไม่รับสายเขาก็โทรไปหาญาติมิ้นแล้วก็บอกว่าอยากจะมาขอโทษที่มาล็อกกุญแจบ้านอะไรอย่างเงี้ยซึ่งมันยังไม่จบอะค่ะก็ต้องรอในเรื่องของกฎหมายไปเพราะว่าไม่ทราบว่าใครมาประกันตัวตอนนี้เราดูแลตัวเองยังไงอะคะระแวงค่ะคือเหมือนทุกวันนี้มางานเราก็จะแบบแอบเขาเรียกว่าอะไรเราก็จะมองแล้วเราก็ไม่มั่นใจอะคือเราไม่เคยเห็นเขาตัวจริงๆแล้วก็เคยเห็นแต่ในรูปตามบัตรประชาชนแค่นั้นนะคะคือคุณตำรวจเขาก็ได้ประสานไว้แล้วอะค่ะก็ไม่ต้องบอกรักษาความปลอดภัยในบ้านตัวเองไม่มีคือตอนนี้ก็ไม่เปิดประตูทิ้งไว้หรือว่าแม่บ้านก็คือจะพยายามคือเขาก็เป็นผู้หญิงด้วยอะเราก็ไม่รู้แบบบางทีบ้านก็พยายามเซฟอาจจะติดกล้องเพิ่มขึ้นหรืออะไรแบบนี้ค่ะมันทำให้เราใช้ชีวิตยากขึ้นไหมคะคือความลำบากใจความกังวลอะมันมีมากแต่ว่าความดูแลเรื่องความปลอดภัยอย่างเงี้ยก็ต้องเพิ่มขึ้นในระดับนึงอะค่ะเขาก็คอยมีนอกเครื่องแบบมาตรวจสอบอยู่บ่อยๆแต่ก็อยากฝากไปถึงญาติเขาเพราะว่ามินก็ไม่รู้ว่าตอนนี้เขาออกมาแน่ชัดหรือยังแต่ว่าการที่โทรออกมาได้แสดงว่าไม่น่าจะอยู่ในการควบคุมของตำรวจแล้วอะค่ะก็อยากฝากไปถึงญาติเขาว่าคืออยากให้ช่วยดูแลคือเราไม่ได้แบบติดใจอยากเอาความอะไรแต่แค่แบบมันเป็นเรื่องของความปลอดภัยเพราะว่าเขาเคยมีคดีในเรื่องของยาเสพติดแล้วก็พกอาวุธปืนมันก็ค่อนข้างที่จะแบบใช่ความปลอดภัยของทุกคนในบ้านนะคะหาว่าไงบ้างมินตอนเขาได้ส่งข้อความเมสเซจไดเรกเมสเซจไปหาภูผาด้วยว่าช่วยควบคุมมินหน่อยอย่าให้ไปยุ่งกับเขาซึ่งแบบเขาเริ่มไปหลายที่อ่ะคนใกล้ตัวอะไรเงี้ยเขาก็ได้ส่งข้อความไปเหมือนกันค่ะขอบคุณค่ะมินค่ะบอสช่วยเป็นเอฟซีใหม่เฮ้ยฉันงงมากเลยว่าฉันจะไม่มีเบอร์เธอขนาด